บ้านหลังนี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเป็นศิลปินตลกแถวหน้าของวงการที่มีบรรดาแฟนคลับให้การยอมรับในฝีมือทักษะและผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาด้วยความตั้งใจแต่บทบาทในชีวิตจริงของเจ้าตัวทั้งการเป็นสามีหรือว่าการเป็นคุณพ่อนครชวนชื่นนั้นก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่มีบกพร่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทบาทใหม่ในชีวิตที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้นั่นก็คือการเป็นคุณตาของหลานสาวสุดที่รักน้องนิลลาลูกสาวของไอซ์ณภัชรินทร์และสามีแบงค์อธิกิจไพบุญรัตนกิจที่เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจอีกหนึ่งดวงของนครพอด้วยหลากหลายโมเมนต์ที่ถูกนำมาแชร์ลงบนอินสตาแกรมนับตั้งแต่ตอนที่น้องนิลลายังอยู่ในวัยแบเบาะจนตอนนี้เติบโตเป็นหลานสาวคนเก่งและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญก็ทำให้บรรดาแฟนๆที่ได้เห็นภาพต่างก็รับรู้ได้ว่าทั้งคู่เป็นคุณตาและหลานสาวที่สนิทสนมกันมากเลยล่ะค่ะอีกทั้งนครเองก็ยังเคยโพสต์ข้อความพูดถึงนิสัยเห่อหลานของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะว่าใครว่าตาอย่างผมเห่อหลานไม่จริงสักนิดก็แค่ก่อนออกไปทำงานก็ไปหอมหลานพักเที่ยงก็โทรหายายฟังเสียงหลานตกบ่ายบอกให้ยายถ่ายรูปหลานตกเย็นก็รีบกลับมาอุ้มหลานแค่นี้ธรรมดาธรรมดาครับบ้านที่แสนอบอุ่นที่นครอยู่กับลูกๆหลานและถึงแม้ว่าวันนี้นะคะนครชวนชื่นจะได้จากพวกเราทุกคนไปแล้วแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงเชื่ออย่างสนิทใจว่าทุกผลงานและทุกเสียงหัวเราะและทุกบทบาททั้งบนหน้าจอรวมไปถึงบทบาทในชีวิตของนครจะยังคงเป็นที่ระลึกและนึกถึงของบรรดาแฟนๆทุกคนเสมอเลยละค่ะเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่ของตัวเองด้วยพลังและความสุขตลอดไปด้วยรักและอาลัย